นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่รัสเซียนะคะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนฟวิชีนครวลาดิวอสต็อกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อก็ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกหรือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครั้งที่20ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2555ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่20รัสเซียในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้คือรวมตัวเพื่อเติบโตสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่งโดยมี4ประเด็นหลักสำหรับการประชุมประกอบไปด้วยการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้และความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีนวัตกรรมโดยเป้าหมายของการประชุมในครั้งนี้คือการรับรองปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกซึ่งปัจจุบันสมาชิกเอเปกมีทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจได้แก่ประเทศออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์จีนไทเปไทยสหรัฐอเมริกาและเวียดนามโดยสมาชิกเอเปกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปกรวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานการประชุมในแต่ละปีซึ่งรัสเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในปีนี้ค่ะ